มาแกงโจทย์ทวิกประจำวันกันครับข้อนี้ในช้อยส์เป็นศัพท์ที่ค่อนข้างท้าทายเฉลยเร็วๆก่อนนะต่อเป็นข้อเด็กผู้ชายบีบอยฮะข้อนี้จริงๆแล้วนักเรียนสามารถที่จะตัดช้อยส์ไปอย่างหยาบๆได้ก่อนโดยการสังเกตว่าหน้าช่องว่างเนี่ยมีคำว่า any อยู่ any แปลว่าใดๆปกติแล้วมันจะนำหน้าคำนามเช่น any doctor คุณหมอคนไหนก็ตาม any engineer วิศวกรคนไหนก็ตามดังนั้นเดาเลยหลัง any น่าจะเป็นคำนามนะแกข้อที่ผิดคือข้อ C กับ D dog เพราะมันเติม ed อ่ะมันน่าจะเป็น verb มากกว่า A and กับ B boy เข้ารอบต่างกับตรงที่ A and เนี่ยเติม S แสดงว่าเป็นพหูพจน์คือมีมากกว่า1สิ่งส่วน B boy ไม่มี S นะแสดงว่าเป็นเอกพจน์คือมีแค่สิ่งเดียวข้อนี้ครูเบิร์ตตอบ B boy เป็นเพราะว่าใน dictionary ทั้ง Longman และ Cambridge บอกว่าคำว่า liaison เนี่ยนิยมใช้ในรูปเอกพจน์หรือนามนับไปได้ทั้งเอกพจน์และนามนับไปได้เนี่ยจะไม่มีการเติม S ทั้งคู่นะฮะดังนั้นข้อ B boy ถือว่าเหมาะสมกว่าเพราะนิยมมากกว่า AN ไม่ผิดก็จริงอ่ะแต่นิยมค่อนข้างน้อยนิยมน้อยมากถึงขั้นใน dictionary เนี่ยระบุมาเลยว่าเฮ้ยควรใช้ในรูปเอกพจน์หรือนามนับไปได้เท่านั้นนะคือปกติเขาไม่เติม S กันอ่ะจึงไม่เอาฮะ liaison ในบริบทนี้มันจะแปลว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะจะไม่ยอมเติม S หรือทำเป็นผู้อุปถัมภ์เท่าไหร่นะฮะโจทย์ของเราเนี่ยเขาบอกว่า your patient ID must be included include แปลว่ารวมฮะ include รวม in any liaison with the healthcare provider มันจะมีความหมายแปลว่าสถานพยาบาลแต่จริงๆแล้วอาจจะหมายถึงโรงพยาบาลคลินิกหรือตัวบุคคลเช่นคุณหมอหรือนางพยาบาลก็ได้ในที่นี้ครูเบิร์ตตีความว่าเป็นสถานพยาบาลแล้วกันแปลแบบธรรมชาติได้ว่าหมายเลขบัตรคนไข้ของคุณน่ะจะเป็นต้องใส่ไปในเอกสารตอนที่คุณเนี่ยติดต่อกับสถานพยาบาลนะเวลาที่คุณเนี่ยสมมติย้ายจากโรงพยาบาล A ไปโรงพยาบาล B อ่ะพกบัตรประจำตัวคนไข้ไปด้วยหรือถ้ากรอกอะไรก็ใส่หมายเลขคนไข้ไปยื่นส่งเป็นข้อมูลให้สถานพยาบาลเขาจะได้เช็คได้ว่าคุณมีประวัติการรักษาอะไรบ้างสื่อประมาณนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลของคนไข้นั่นเองต่อเป็นข้อ B boy ฮะ liaison การแลกเปลี่ยนข้อมูลย้ำอีกรอบหนึ่ง AN ไม่ได้ผิดตรง grammar มากมายนะเพียงแต่ว่านิยมน้อยกว่าโดยการยึด dictionary ในการตอบข้อนี้ตอนสอบเราไม่มี dictionary นักเรียนก็จำไปฮะ liaison ที่แปลว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนิยมใช้ในรูปเอกพจน์หรือนามนับไปได้ไม่นิยมเติม S ลงไปถ้าเป็นความหมายนี้นะ See cat กับ dog เป็น verb ฮะ liaise เป็น verb แปลว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่ใช่อยู่แล้วฝากคำคมทิ้งท้ายครับคำคมวันนี้เขาบอกว่า In any moment of decision ในช่วงของการตัดสินใจเมื่อใดก็ตามนะ The best thing you can do is the right thing สิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดก็คือการทำสิ่งที่ถูกต้องฮะThe worst thing you can do is nothing. สิ่งที่แย่ที่สุดที่คุณทำได้คือการไม่ทำอะไรเลยขอเล่าเรื่องหนึ่งแล้วกันมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อเจมส์เขาเป็นคนออกแบบแอปพลิเคชันปรากฏว่าตอนที่เขาออกแบบใกล้เสร็จแล้วเขาตรวจพบว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันมีความผิดพลาดเล็กๆอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะผู้ใช้บางส่วนอาจจะเจอปัญหาได้แต่หลายคนก็อาจจะไม่เจอหรอกเขามี2ทางเลือกคือปล่อยวางขายไปเลยให้ทันกำหนดในเดือนสิงหาคมหรือจะดึงกลับมาแก้แต่อาจจะเกิดความล่าช้าอาจจะใช้เงินเพิ่มหรืออาจจะเสียเวลาเพิ่มทีนี้เขานึกถึงคำคมนี้ที่บอกไว้ว่าสิ่งที่ดีสุดที่ทำได้คือสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นเขาเลือกที่จะนัดประชุมกับบริษัทบอกว่ายังวางขายไม่ได้ขอแก้ไขให้เสร็จก่อนถึงแม้จะเสียเงินเสียเวลาก็ตามแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะฮะดังนั้นเวลานักเรียนเนี่ยเจอทางเลือกนะว่าจะทำสิ่งที่ถูกต้องดีหรือไม่ทำอะไรเลยดีเอาสิ่งที่ถูกต้องไว้ก่อนแต่ขอตีความเพิ่มบางทีการไม่ทำอะไรเลยเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ได้เช่นสมมติมีคนมาด่าเราอยากจะปล่อยหน้ามันอ่ะการวางเฉยการไม่ทำอะไรเลยณขณะนั้นอาจจะถือว่าเป็นผลดีมากกว่าเพราะถ้าต่อยเข้าไปเนี่ยเป็นคดีความถูกไหมเราอาจจะไปแก้ไขอย่างอื่นเช่นถ้าเกิดเขาด่าเราเสียหายแจ้งความได้แจ้งหรือ
ดำเนินการฟ้องเจ้านายได้ก็ฟ้องอะไรแบบนี้ฮะต้องตีความดีๆนะแต่ยังไงก็ตามยึดสิ่งที่ถูกต้องไว้ก่อนในการสอบทวีก็เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยไม่รู้จะเริ่มทำอะไรให้ทำสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำได้ตอนนี้เช่นถ้าสมมตินักเรียนเนี่ยลงคอร์สคูเบิร์ตไปแล้วให้นักเรียนเริ่มจากทวีโกก่อนเพราะมันจะมีการปูพื้นสอนครบทั้ง7พาร์ทที่ออกสอบสอนเทคนิคต่างๆสอนสุดลัดมากมายเอาให้แม่นก่อนถ้าเกิดรีบสอบไปสอบได้เลยเพราะว่าคอร์สเนี้ยมันแค่30กว่าชั่วโมงการบ้านข้ามไปก่อนได้ถ้ารีบสอบไปสอบได้เลยนะพอเรียนจบแต่ถ้าเกิดเวลาเหลือให้นักเรียนเนี่ยมาเก็บคอร์สดีอัปเดตเพราะตรงเนี้ยจะเป็นการเก่งโจทย์ว่าข้อสอบช่วงเนี้ยออกแกรมเมอร์เรื่องไหนศัพท์คำไหนออกสอบอย่าลืมว่าครูเบิร์ตเนี่ยไปสอบบ่อยมากและครูเบิร์ตได้ทวิก990เต็มขอโม้นิดนึงนะฮะดังนั้นครูเบิร์ตจะทราบว่าข้อสอบเนี่ยเขาเน้นเรื่องใดเป็นพิเศษหลายคนเนี่ยพลาดนิดนึงตรงที่ลงคอร์สครูเบิร์ตไว้แล้วแต่ไม่เรียนไปทำโจทย์อะไรก็ไม่รู้อะซึ่งไม่รู้ว่าออกสอบไหมการทำโจทย์เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าไม่ออกสอบนักเรียนจะเพิ่มคะแนนได้ยากต้องเน้นจุดที่ออกสอบก่อนแต่ถ้าเกิดนักเรียนแม่นและ100%เลยขูคะแนนได้ตามเป้าแล้วอยากฝึกเพิ่มอีกครูเบิร์ตก็ให้โจทย์มาเยอะแยะเลยมีโจทย์ครบชุดโจทย์เน้นแกรมมาโจทย์ในโวแคปแต่อย่างไรก็ตาม the right thing ที่นักเรียนสามารถทำได้ก็คือเรียน TOEIC Go ให้จบแล้วต่อด้วย the update ถ้าเวลาเหลือฝากเอาไว้นะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ